แล้วก็วันที่2พฤศจิกายนค่ะนะครับจะเป็นการซ้อมใหญ่ซึ่งก็แน่นอนฮะประชาชนคงจะแห่แหนกันไปจับจองบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเนี่ยนะเพื่อจะได้ติดตามชมได้เห็นความประทับใจอีกครั้งหนึ่งนานๆเราก็จะได้เห็นนะครับนี่นะฮะเรื่องต่อมานะฮะคุณกิติกาฮะเสื้อที่ร้านภูฟ้าที่คุณกับผมนำมาใส่ทุกวันอังคารเร่งดอก